ฏว่าไอ้จากข่าวเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็น2ปาร์ตี้นักข่าว NBT ไม่ได้ไปร่วมปาร์ตี้กับมาตูมแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นของเชื้อโควิดเริ่มมาจากปาร์ตี้ไงมาตูมปาร์ตี้มาตูมค่ะมันเป็นยังไงก็คือนักข่าว NBT นะครับที่เขาติดโควิดเนี่ยเขามีข่าวลือว่านักข่าวคนนี้ไปวันเกิดมาตูมด้วยแต่ว่าผู้ประกาศคนนี้ได้ชี้แจงแล้วว่าเขาไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดคนมาตูมแต่อย่างใดซึ่งเขาได้เขียนในไทม์ไลน์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันแรกที่พบเชื้อแล้วไม่เคยที่จะออกมาแก้ตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆเลยสำหรับไทม์ไลน์ของผู้ประกาศข่าวที่ให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าวันที่9มกราคมเนี่ยซึ่งตรงกับวันที่จัดงานวันเกิดของดีเจมาตูมนะนายสอนเขาบอกว่าเขาออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนวันที่16มกราคมนะครับซึ่งตรงกับวันเกิดของนายหน้าอสังหาที่ไปงานมาตูมนายสอนระบุว่ารับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนที่ร้านย่านราชประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันแต่อย่างที่มดดำบอกว่าเป็นเพราะว่าน้องของคนที่ไปร่วมงานวันเกิดของมาตูมเนี่ยคนที่ร่วมงานวันเกิดมาตูมไปแพทย์เชื้อให้กับน้องส่วนน้องก็ไปเจอกับนักข่าว MBT และแน่นอนวันนี้น้องเนื่องจากปีโป้นะครับปีโป้เขาได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่เคยไปงานวันเกิดมาตูมปีโป้ก็ไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วที่สำคัญปีโป้เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยขอโทษนะฮะก็ต้องฝากขอโทษปีโป้เป็นของผู้ต้องสงสัยปีโป้ก็เลยไปตรวจโควิดทันทีปรากฏว่าผลไม่ได้ติดโควิดนะฮะปีโป้ไม่ติดโควิดซึ่งประเด็นที่น่าสงสัยคือผู้ประกาศข่าว MBT เนี่ยก็ไม่ได้ติดมาจากงานมาตูมแต่คนที่ไปร่วมงานมาตูมที่เมื่อกี้เราเล่านั่นแหละกลับมาบ้านแล้วเจอน้องตัวเองทำให้น้องเนี่ยได้รับเชื้อไปจากที่งานถูกต้องไหมฮะแล้วก็วันที่16ก็ไปเจอเพื่อนของมาตูมที่เป็นนายหน้าอสังหาหรืออะไรซัมติงเนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอผู้ประกาศข่าวท่านเนี้ยนะอีกที่หนึ่งซึ่งวันนี้ดร.สาธิตหรือวันนั้นรัฐมนตรีช่วยที่มาเยี่ยมรายการแฉนะฮะได้ก็บอกในรายการหุ่นกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยว่ามีการติดต่อกันอยู่มีความเสี่ยงคุณรู้ไหมว่าจาก2ปาร์ตี้เนี่ยความเสี่ยงคนอยู่เท่าไหร่ร้อยกว่าคนโอ้โหคนมาในงานไม่เยอะแต่กลับไปเผยแพร่เชื้อกับคนในบ้านร้อยกว่าคนโอ้โหโอ้โหคราวนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอันที่มีความเสี่ยงสูงครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบสวนโรคต้องรออีก 2-3 วันพบเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าการรับเชื้อเนี่ยมันจะต้องได้รับการพักตัวอย่างน้อยเนี่ย 2-3 วันครับผมนะอีกประเด็นนึงในโลกออนไลน์ที่เขามีการแชร์ไทม์ไลน์ของบอยบอยนะครับขอใช้บอยคือใครบอยก็แบบว่าเขาบอกน่าจะเป็นเพื่อนไอ้ตูมที่เป็นคนที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยว่าเป็นการกักตัวที่ไม่ได้กักตัวเพราะว่าอยู่ในระหว่างกักตัวกับออกไปตะเวนหลายแห่งครับช่วงในกักตัวไปตะเวนหลายที่ซึ่งไทม์ไลน์ของเขานะครับที่ชาวเน็ตสงสัยก็คือวันที่1ถึงวันที่4มกราคมเนี่ยเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่เมื่อกลับจากเชียงใหม่แล้วจึงไปตรวจก็ไม่พบเชื้อและก็ทำการกักตัวแต่ในวันที่6มกราคมช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับกักตัวที่บ้านแต่ตอนบ่าย3นี่สิกลับออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนวันที่9มกราคมนะครับช่วงเช้าเนี่ยแจ้งว่ากักตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยไปทานข้าวกับเพื่อนที่โรงแรมก็คิดว่าน่าจะไปงานวันเกิดมาตูมเนี่ยแหละครับผมส่วนวันที่10นะครับแจ้งว่ากักตัวแต่วันที่11เนี่ยไปวัดทั้งวันเลยจากสถานบันเทิงเชียงใหม่ถึงโรงแรม A โรงแรม B พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยประมาณ19คนเจ้าของวันเกิดทั้ง2งานนักร้องนักแสดงชาย23ปีพนักงานสายการบิน26ปีสายลิสต์34ปีผู้ประกาศข่าว37ปีเมื่อไล่เรียงไทม์ไลน์ที่กทมเนี่ยคาดว่าผู้ป่วยรายที่598เพื่อนมะตูมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หลังจากเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่นั่นเองเมื่อกลับมากทม.เนี่ยไม่มีการกักตัวได้เดินทางไปหลายแห่งทั้งงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมาตูมรวมถึงไปพบกับชายอายุ40ปีที่ร้านสูตรจนได้รับเชื้อแล้วก็ไปแพร่ต่อถึงชายวัย38ปีนักธุรกิจที่ขับรถไปรับเพื่อนอีก8คนไปงานวันเกิดอีกงานหนึ่งในวันที่16มกราคมจนมีผู้ติดเชื้ออีก4รายด้วยกันนี่ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เพราะอะไรอาจจะเป็นข่าวมาตูมยาวหน่อยเพราะทั้งโลกออนไลน์พูดถึงมาตูมมันกลายเป็นประเด็นสังคมมันเป็นประเด็นสังคมทำให้เกิดเหตุการณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยต่างค่อนข้างจะดราม่ามากวันนี้นะครับขึ้นติดเทรนด์อ่ะขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยวันนี้อันดับเป็นยังไงครับคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเขาที่ไปโพสต์นู่นนี่นั่นจนทำให้กระแสเนี่ยกลับกลายมาเป็นมาตูมโดนเลยโจมตีมาตูมคนโจมตีมาตูมเลยทำให้ตอนนี้นะทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับดีเจมาตูมกลับมาอีกครั้งก็คือเอาง่ายๆทุกคนครับทุกคนรวมถึงไม่ใช่พวกเราจะเข้าข้างกันเองนะฮะตัวฉันเองก็ขอประณามครับแฉก็ขอประณามว่าโอเคโซเชียลดิสแทนซ์
ในช่วงเนี้ยที่มันเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่คุณหนุ่มกระชัยก็พูดเขาถูกว่าเขาก็พูดเขาถูกว่าเนี่ยในขณะที่พวกเราบอกทุกคนว่าโซเชียลดิสแตนซ์เวลาเราออกรายการเราแอปใส่แบบปูหน้ากากเราทำตัวแบบโซเชียลดิสแตนซ์เป็นระยะทำไมชีวิตจริงคนที่เป็นแบบว่าดารา มึงไม่เป็นตัวอย่างเขาจริงๆวะกลับกลายเป็นว่าทำไมดารากลับกลายเป็นแบบว่าคุณทำตัวอย่างเฉพาะหน้าจอแต่รับหลังชีวิตคุณไม่ได้ทำถูกแบบนั้นซึ่งถามว่าประณามไหมก็มีการประณามมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้หรูเนี่ยแหละจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19เขาใช้คำว่ามันไร้จิตสำนึกอะเพราะว่ามันกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ครับประชาชนต้องมารับกรรมนะฮะเพราะว่าคนหาเช้ากินข้าวก็ปฏิบัติไปสิทุกคนก็ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลนะของรัฐบาลเขาก็บอกว่าเอาละถึงขนาดที่เขาบอกว่าระมัดระวังขอความร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่แต่ดาราเขาใช้คำว่าดาราบางกลุ่มทั้งท่องเที่ยวปาร์ตี้รวมกลุ่มเกิน5คนขาดความรับผิดชอบต่อสังคม มีการยกเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับเคสโควิดที่ระบาดที่สมุทรสาครครับซึ่งคนเหล่านั้นน่ะติดเชื้อเพราะอะไรฮะเขาออกมาทำมาหากินเขาออกมาทำมาหากินเขาออกมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเขาก็เลยประณามด่าทอตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเนี่ยหรอคนในวงการบันเทิงถึงทำกันอย่างนี้อันนี้ในฐานะของแบบว่าทุกคนพวกเราก็ต้องน่าคิดอ่ะคนวงการบันเทิงน่าคิดนะฮะโดยเฉพาะเขาบอกว่ากลุ่มแรงงานต่างชาติเนี่ยถึงขนาดว่ามันเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะหรือเปล่าดูเราย้อนกลับไปดูข่าวกลุ่มแรงงานต่างชาติที่วันนี้กระแสทวิตเตอร์ถามว่าอ่านไหมอ่านหมดทุกอันฮะครับอ่านจนหลับอ่ะเขาพูดถึงขนาดบอกว่าไอ้กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เกิดกระแสเกลียดชังพวกเขาเนี่ยถูกนายจ้างลอยแพเอาไปทิ้งไว้ข้างถนนบ้างถูกบูลลี่บ้างไม่ยอมขายของให้บ้างนะถึงก็บอกว่าเฮ้ยแค่ยิงทิ้งบ้างเขาบอกอ้าวแล้วเนี่ยล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ล่ะจะตอบไงกลุ่มดาราซึ่งเกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมกลับมีคนให้กำลังใจอันนี้เขาก็พูดเขาบอกอ้าวตอนที่แบบคนออกมาทำงานหากินอ่ะติดโควิดด่าเขาไม่อยากติดกันหรอกถูกแต่เขาจำเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาใช่ครับถึงขนาดเขาบอกว่าอ่ะอันนี้คือนี่ขออนุญาตนะไอตูไม่ได้ด่าแต่คือนี่ทั้งหมดคือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมของออนไลน์วันนี้ว่าอ้าวดาราเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือไง มันเป็นสองมาตรฐานหรือไงครับวันนี้เขาด่ากันอย่างนั้นครับนะครับแม้กระทั่งนะวันนี้อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละไม่ใช่ไม่อ่านหมดเลยแล้วก็ก็น้อมรับถามว่าพวกเราก็น้อมรับไหมก็น้อมรับกับพวกเขาทุกคนวันนี้ฉันมีโอกาสคุยกับมาตูมครั้งสุดท้ายคือเมื่อคืนนี้เขาว่าไงบ้างฮะอ่ะก็มาตูมเขาพูดว่าคุณแม่หนูขอปิดมือถือแล้วนะอุ้ยคือมันเครียดมากมันปิดมือถือไปเลยแล้วก็ณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อมาตูมได้อยู่วันแรกๆเห็นบอกที่ตามข่าวบอกนางกินยานอนหลับ4เม็ดแล้วนอนไม่หลับถูกก็คือณวันนี้นางปิดมือถือไปแล้วนางส่งมาเมื่อวานแต่ที่จริงว่าจะเปิดก็เปิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันคือนางก็ส่งมานะฮะก็คือว่าก็คือแบบอยากจะให้ PR ช่วยแถลงข่าวให้นางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวอ่านหน่อยฉันว่าเปิดเสียงมันเลยดีกว่าอุ้ยนะฮะส่งมาเป็นคลิปเสียงส่งเป็นคลิปเสียงครั้งสุดท้ายที่มันส่งมาหาฉันตอนประมาณเมื่อคืนนี้ในระหว่างที่เมื่อคืนเป็นดาราไงหนูต้องสนใจกับบทอ๋อหนูเล่นละครเหรอลูกหนูเลิกตีห้าหนูร้อนเงินเหรออ๋อเมื่อคืนไปถ่ายนี่เหรอทางคุณปอนี่ไงเล่นเป็นโป๊ยไก่โปสเตอร์ซูมได้เลยคือนางก็ส่งมานะฮะว่าขอแบบว่าอยากจะอยากให้ช่วยแถลงความในใจนิดนึงข่าวก็10มันเยอะแต่ก็แป๊บนึงนะอยู่ในอย่างน้อยๆเรื่องที่ชัดเจนก็คือว่ามันไม่ได้มีปาร์ตี้เซ็กหมู่อย่างที่กล่าวอ้างกันถูกต้องไหมเพราะว่างานวันเกิดของดีเจมาตูมเนี่ยมีคนร่วมงาน13คนมาแล้วไม่พี่โมดคือตูมอ่ะเฉยๆกับข่าวก็10แต่ว่าอันนี้พอแบบทุกสื่อลงว่านักข่าว NBT มางานตูมแล้วเอาเชื้อไปแพร่ต่อคือมันผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มาตูมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเลยพี่หมดดำเดี๋ยวตอนนี้ตูมขออนุญาตปิดมือถือก่อนนะครับเพราะว่ามันข้อความแล้วก็คนโทรมาเยอะมากแต่ว่าคือตูมรบกวนให้พี่อาแกมี่ช่วยตูมเรื่องนี้ก่อนแป๊บนึงครับนะโอเคอันนี้คือการติดต่อครั้งสุดท้ายของฉันกับมาตูมถามว่าโทรไปด่ามันก็จะกะบอกมึงจะต้องบอกทำอะไรจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนจะเดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่มาตูมตอบกลับมาอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่สรุปคือขอสรุปนะฮะจาก Twitter ทั้งหมดแล้วกันครับที่เขาออกความเห็นคนส่วนใหญ่วันนี้อ่านบอกแล้วอ่านหมดเลยว่าทุกคนคือประชาชนก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเขาทำตามกฎของรัฐบาลทั้งที่ไม่มีคนเต็มใจทำหรอกครับนะคนหาเช้ากินค่ำนักเรียนนักศึกษาจำใจต้องเรียนออนไลน์ทั้งที่มันไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ทุกคนก็ยอมทำเพราะอะไรฮะ
มันไม่อยากทำให้มีการระบาดมากกว่านี้แต่พวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายกลับเหยียบหัวไปจัดปาร์ตี้ติดโควิดครับมึงว่ามันทุเรศไหมล่ะแล้วก็มีแฮชแท็กดีเจมาทูหรือพวก VIP ฐานะที่กูเป็นพยาบาลอันนี้พยาบาลเขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าพยาบาลที่สมุทรสาครเนี่ยแหละกูจะบอกให้นะพม่านะมันยังเชื่อฟังมากกว่าพวกมึงเลยค่ะอีดารานักแสดงดีเจเขาให้มึงกักตัวมันทำตามที่รัฐบาลบอกส่วนพวกมึงอ่ะเรียกว่าตัวแพร่เชื้อเลยก็ได้เต็มปากเลยอันนี้คือจากพยาบาลนะฮะหรือแบบไม่อยากให้มานั่งโทษใครโทษสังคมยังไงอีกล่ะว่าใครผิดแล้วใครโทษสังคมสังคมขอร้องให้พวกคุณจัดปาร์ตี้กันหรอหรืออะไรนี้อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็นี่คือแฮชแท็กที่เกิดขึ้นของมะตูมถ้าสมมติจริงๆวันนี้คุณคงจะติดตามกันล่าสุดครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระได้ออกมาโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าไม่ควรเผยแพร่ข่าวในลักษณะนี้มันจะทำให้เกิดการตีตราทางสังคมควรนึกถึงใจเข้าใจเราไม่มีใครอยากให้เดือดร้อนหรอกนะครับเราควรเห็นอกเห็นใจกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงควรนำเสนอความรู้เชิงวิชาการแล้วก็วิเคราะห์เพื่อให้คนเนี่ยในสังคมได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสมรรถนะของตนในการรับมือของโรคระบาดครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหรือการแพร่เชื้อทั้งหลายหรือที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ทั้งหมดอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับผมและคำว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่ผู้คนเรียกกันเนี่ยดูรังเกียจเขาเหลือเกินเนี่ยอย่าลืมว่าที่คุณเรียกเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนะใช่ไหมเขาติดเชื้อโรคระบาดแล้วเขาก็แพร่โรคระบาดออกไปอย่างผิดปกติมนุษย์ป่วยสามารถเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือผู้ที่ขับเชื้อและแพร่เชื้อได้มากเป็นพิเศษพวกเขามีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นมากกว่าคนที่ติดเชื้อทั่วไปเพราะฉะนั้นการจะโอเคแหละคุณก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าในสังคมตอนนี้มันคือผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ไม่ต้องเหยียบย่ำกันถึงจมดินพอผิดก็ว่าไปตามผิดครับทั้งหมดทั้งมวลคงจะเป็นเรื่องของมะตูมที่เกิดขึ้นเราพยายามจะสรุปออกมาให้สั้นที่สุดนะฮะตรงนี้